กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมคะเรายังคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสาเหตุของการเกิด PM 2.5 มีจากหลากหลายสาเหตุหลากหลายปัจจัยด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นการเผาในที่โล่งแจ้งทั้งภาคเกษตรกรรมรวมถึงป่าไม้นอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีฝุ่นพิษที่มาจากยานยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมด้วยแล้วอย่างที่บอกไว้ว่าเจ้าฝุ่น PM 2.5 นี้เนี่ยก่อให้เกิดโรคตามมามากมายหนึ่งในนั้นก็คือโรคมะเร็งปอดเราไปติดตามข้อมูลรายละเอียดด้วยกันค่ะปัจจุบันนี้ก็ PM 2.5 นะคะก็คือเป็นฝุ่นละอองฝอยที่มีขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.5 ไมครอนนะคะซึ่งเป็นขนาดเล็กมากๆนะคะขนาดเล็กขนาดนี้เนี่ยมันสามารถเข้าไปสู่ในกระแสเลือดได้เลยนะคะซึ่ง CM 2.5 ปัจจุบันนี้สาเหตุในเมืองใหญ่เกิดขึ้นจากเรื่องของตัวควันรถมลภาวะต่างๆซึ่งในควันรถหรือมลภาวะต่างๆเนี่ยค่ะมีสารเคมีปนเปื้อนค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นโลหะหนักปลอดแคดเมียมหรือโพลีไซคลิกไฮโดรคาร์บอนต่างๆนะคะซึ่งสารพวกนี้คือเป็นสารพิษเมื่อเข้าสู่กระแสเลือดเข้าไปหรือเข้าสู่หลอดลมได้ในขณะเล็กๆมากมันก็จะเข้าสู่เรื่องของร่างกายมีส่งผลกระทบต่ออวัยวะหลายอย่างไม่ว่าจะปอดเรื่องของหัวใจนะคะซึ่งสาเหตุมันก็จะเป็นสาเหตุในการทำให้เกิดโรคมากมายไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดโรคมะเร็งปอดด้วยเช่นกันนะคะปัจจุบันก็มีข้อมูลทางการศึกษาวิจัยหลายๆอย่างพบว่าคนไข้ที่ได้สัมผัส PM 2.5 เป็นปริมาณมากและระยะเวลานานเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งปอดนะคะรวมไปถึงอาจจะทำให้เรื่องของคนที่มีโรคทางระบบทางเดินหายใจอยู่แล้วไม่ว่าเป็นถุงลมโป่งพองนะคะทำให้อาการถุงลมโป่งพองแย่ลงนะคะแล้วก็พบว่าคนไข้มะเร็งปอดที่ได้รับสัมผัส PM 2.5 มากๆพบว่าอัตราการรอดชีวิตก็จะแย่กว่าคนที่ได้เจอ PM 2.5 น้อยกว่าค่ะอาการอาจจะไม่แตกต่างค่ะเนื่องจากว่าก็คือว่ามันเหมือนกับคนคนนั้นได้รับมลภาวะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบควันจากบุหรี่ควันจาก PM มลภาวะจาก PM 2.5 นะคะที่เข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจทำให้ระบบทางเดินหายใจเกิดการอักเสบเรื้อรังนะคะแล้วทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคขึ้นนะคะมันมีปฏิกิริยาหลายๆอย่างในร่างกายในแง่ของตัวเราทางเดินหายใจเองระบบสภาพแวดล้อมในร่างกายอันนั้นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งพวกนี้จะเป็นปัจจัยที่ร่วมกันก่อทำให้เกิดโรคนะคะก็ต้องบอกว่าเนื่องจากในภาวะ PM 2.5 คือเป็นภาวะของมลภาวะที่เกิดในสิ่งแวดล้อมนะคะทางที่ดีก็ทุกคนก็อาจจะต้องช่วยกันรณรงค์และก็ลดเรื่องของตัวการสร้างมลพิษในสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างในเมืองใหญ่ปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องของตัวรถยนต์นะคะซึ่งมีเรื่องของการสร้างสารพิษออกมานะคะงั้นเราก็อาจจะต้องช่วยกันเรื่องของลดการสร้างมลภาวะต่างๆนะคะในสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเหตุที่ปัจจุบันนี้คือเราก็เห็นว่าเรื่องของมลภาวะเป็นปัญหาหลักไม่ว่าจะเป็นทำให้เกิดมลพิษทำให้ก่อโรครวมไปถึงเรื่องของ global warming ด้วยอากาศร้อนขึ้นด้วยอย่างที่ปีนี้ก็ยังมีการประชุมเรื่องของ COP26 ขึ้นมาในแง่ของการลดภาวะโลกร้อนต่างๆสิ่งต่างๆพวกนี้ค่ะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราอาจจะต้องใส่ใจดูแลกันมากขึ้นเพื่อสุขภาพของตัวประชาชนทั้งหมดเพื่อโลกที่เราให้อยู่กันอย่างมีความสุขอะไรนี้มากขึ้นด้วยอะค่ะโดยถือว่ามะเร็งสถาบันมะเร็งแห่งชาติก็ให้ความสำคัญในแง่ของเชิงรุกของมะเร็งทุกชนิดนะคะส่วนเรื่องในส่วนของมะเร็งปอดเนี่ยก็ในแง่ของการเน้นคงเรื่องของการป้องกันนะคะการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือลดปัจจัยเสี่ยงที่จะรับเข้าไปโดยเฉพาะบุหรี่เนื่องจากบุหรี่ถือว่าเป็นตัวความเสี่ยงที่ชัดเจนมีข้อมูลยืนยันนะคะเราก็จะมีกิจกรรมรณรงค์เสมอในเชิงรุกนะคะเรื่องของการวันมะเร็งปอดในเดือนพฤศจิกายนทุกปีเรื่องของวันงดบุหรี่โลกนะคะเราก็พยายามสนับสนุนในเชิงรุกเพื่อป้องกันลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดนะคะ
ส่วนในกระบวนการเรื่องของตัวตรวจวินิจฉัยและรักษานะคะทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติก็พยายามจะรณรงค์เนื่องจากว่าการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นในมะเร็งปอดเนี่ยค่อนข้างทำยากและในปัจจุบันนี้อาจจะยังมีเครื่องมือที่ดีไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยให้เจอในระยะต้นได้เท่าไหร่นักเลยเราก็พยายามลดรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงป้องกันน่าจะดีกว่าค่ะตามข้อมูลที่เราได้รับทราบนะคะ PM 2.5 นี้เนี่ยเข้าไปที่ระบบทางเดินหายใจไปที่ปอดแล้วไปเกาะที่ขั้วปอดของเราได้จึงนำมาซึ่งโรคมะเร็งปอดนั่นเองค่ะดังนั้นระมัดระวังตัวให้ดีพยายามอย่าออกนอกเคหสถานเวลาที่มี PM 2.5 สูงๆแต่ถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องออกก็ต้องหาวิธีการในการป้องกันตนเองไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือจะเป็นวิธีการถ้าหาหน้ากากอนามัยไม่ได้ก็นำเอาผ้าไปชุบน้ำหมาดๆแล้วก็นำมาปิดที่จมูกอันนี้ก็พอจะช่วยได้นะคะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ